นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทานังทัตตวามหาโพโคสีเลนะสุขตูปโคภาวนายะจะนิพพาติอิเจวะมนุสาสทาติขอความนอบน้อมจงมีแด่พระผู้มีพระตั้งพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยความเคารพเหนือยิ่งสุดกล่าวลงมาวิสาลโทผู้เป็นประธานสงฆ์เขาพระสงฆ์เถรานุเถระแสดงธรรมเจริญพรท่านญาติโยมสาธุชนคนผู้มีบุญทุกท่านมาร่วมกันทำบุญเมื่อกี้ได้ยินท่านหลวงพ่อบุญมาวิสาลโทปารภส่วนหนึ่งโยมอยากจะทำบุญวันเกิดแต่ทีนี้ด้วยเรื่องงานมันหลายอย่างเนาะงานหลายอย่างที่จริงไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้ชีวิตเนาะแต่ละองค์แต่ละองค์เป็นพระเถระว่าได้ยุดได้ย้อนอาตมาว่าว่าท่านโดนดับเสียพระมัดเลยเนาะพระเถระเหตุงานแลนไปแลนมาบ่เป็นงานอย่างใดงานสังคมซื่อๆเด้งานสังคมงานส่วนตัวแท้ๆนี่บ่ได้เลยเดี๋ยวก็ไปงานนั้นก็ไปงานนี้สั่งงานเจ้าของแท้ๆนี่งานที่ดีที่สุดคืองานภาวนาแต่ที่นี่พระแลนไปหันไปนี่อยู่จนเลยมากได้นะตั้งแต่หลวงพ่อว่าวันตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ก็ว่าสิเห็นแต่วันที่4หรือวันที่10นี่เลยมากวันที่18 19แต่ว่าเป็นหยังดอกเนาะเพราะว่าหลายคนนี่ส่วนมากก็1บ่อยากมันปกติเนี่ยคืออยากรวย2 อยากอยู่ดีสบายร่างกายแข็งแห้ง3 บ่อยากเฒ่าอยากแก่4 บ่อยากตายมีแต่แนวบ่คือเลยบัดนี้มีแต่แนวบ่คือสันอยากรวยสิได้วะรวยเลยยังบ่ทันรวยแม่นบ่อยากรวยอยู่อยากสวยสวยเลยยังสวยก็ว่าท่านสวยบ่อยากเจ็บบ่อยากไข่อันนี้ก็เฮ็ดบ่ได้เฮาสวดมนต์คู่มือเด้เว้าคู่มือยัมปิชังนละภาติตัมปิทุกขังแปลดูเมื่อตึบ มันว่ามอนคือเขาหลอกเพลงมันเป็นแล้วนี่แล้วฮะ ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์ปรารถนาบ่ให้เฒ่าปรารถนาบ่ให้เจ็บปรารถนาได้บ่ฮะบ่ได้บ่ได้มันก็เลยทุกข์คือเก่าเพราะว่าเฮาแก่ธรรมดามีเจ็บเป็นธรรมดามีตายเป็นธรรมดาเราสิบ่ให้เฮาเจ็บเฮาเฒ่าเป็นไปได้บ่เป็นไปบ่ได้นั่นน่ะปรารถนาสิ่งเราเนี่ยบ่ได้สิเฮ็ดจังได๋สันบ่อยากเฒ่าให้ตาย ตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดาสิบ่เฒ่าแต่ว่าบ่เฒ่าก็ตายคือกันในวันเทวดาก็ได้
ไปอ่านเบิ่งตำราเล่มใดว่ามันบ่มีโรงพยาบาลอยู่โรงอยู่อันเทวโลกมีแต่อยู่น้ำเฮานี่แหละแต่ว่าหอดย่ำตายเบิดบุญตายโลดนะเพราะฉะนั้นอันที่เฮาสวดอยู่คู่มือคู่มือน่ะยัมปิชังนลภาติตัมปิทุกขังนี่เฮาปรารถนาบ่ได้ปรารถนาว่าบ่ให้เฒ่าปรารถนาว่าบ่ให้เจ็บบ่ให้ใครปรารถนาว่าบ่ให้ตายอันนี้แนวปรารถนาแล้วบ่ได้เฮ็ดบุญย่ำใดสาธุเด้อขอให้ผู้ค้าแข็งแรงนี่แล้วบางขาใกล้สิขาดแล้วบ้านนี้ก็เอาอีกแล้วพุ่นอ่ะย่ามตายย่ามตายพุ่นนับวันยังไงไปใส่แหมพุ่นได้เจ็บขาวะนะอันพุ่นเห็ดเอียงก็เห็ดคนคนเบาก็เบาคือคือพุ่นได้เจ็บตาก็เอาใส่ตาวะนะเจ็บขาก็เอาใส่ขาเอาใส่ให้มันเต็มมันสิบ่เต็มว่าซั่นน่ะโอ้ยสิมันเต็มอยู่นี่ไทยอื่นเขาบ่เฮ็ดคือเฮาเขาก็บ่เต็มจะคดเพราะฉะนั้นชีวิตของเฮาน่ะสิเกิดมาแล้วน่ะว่าสุคนแม่นบ่ว่าจังได๋ยามมื้อเช้าสิว่าสุคนเด้อันที่ไปผู้ใดไปทำบัดน่ะว่าจังได๋ยายชาติปีทุกข้าปากหลมกำปั่นยังแปลว่าต่อไปวางไหนวะเนี่ยชาลาปีทุกข้าทั้งสันทั้งนั้นแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์ต่อไปอีกเด้อมรณะปีทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์โอ้ยถ้ามันเฮ็ดอยู่เฮียนลูกว่ามันอีแม่ไห้เสียงสั่นเพราะมันอีหยังเอาหลดเห็นป่ะในชีวิตเฮามันเป็นสิอาตมาว่าบ่ทันโดนดอกอาตมาสิไปก่อนหมู่พุ่นละก็ได้อยากอยู่ก็อยู่หลดนะตั้งแต่ตกศาลามานี่ยังบ่ทันเซาดิเออนั่งพยายามว่าสินั่งให้มันตรงสนั่งบ่ถึกจังว่าได้เจ็บนะเจ็บเพราะฉะนั้นเวลาเนี่ยเพิ่นมีชีวิตอยู่เพิ่นก็เฮ็ดบุญพระก็ย่านตายคือกันเด้จะว่าพระบ่ย่านตายเด้อพระก็ย่านตายย่านบ่ได้เฮ็ดบุญก็เฝ้าเฮ็ดบุญไว้พระก็ตามโยมก็ตามบ่ทันหมดกิเลสดอกเมื่อบ่ทันหมดกิเลสนี่ต้องเกิดผู้สิบ่เกิดมีผู้เดียวคือพระอรหันต์นอกนั้นเกิดหมดสันสิบ่มาเกิดน้ำเฮานี่คือพระอนาคามีส่วนผู้ที่กลับมาเกิดสกิทาคามีนี่แปลว่าสกิงสกังสกะทาคามีนี่แปลว่ามาอีกครั้งเดียวเกิดอีกทีเดียวท่านจังพระโสดาบันนี่เอกภิชีอาจจะเป็นเกิดทีเดียวก็ได้ท่านย่างโดนบ่เกินเจ็ดเทียจังเฮานี่นับเทียบ่ได้บัดนี้สิไปเกิดใส่ละบัดนี้สันความปรารถนาก็อยากเกิดเป็นคนรวยคนสวยคนฉลาดลักแหลมแต่ที่นี่มันเฮ็ดบ่ทันได้บุญบ่ทันพร้อมนะเราเสียดยังไงยังสิไปหม่องหันได้เมื่อกี้นี่ขึ้นพระสิทธิ์บอกว่าพระบ้องมะแรงผู้ใดฟังรายการแน่ๆฮะได้ฟังบ่รายการธรรมะดีๆฟังแล้วจำได้บ่ฟังบ่เจ็บ ฟังคือเก่าแล้วติพระจุลสุคันธเถระท่านสรรเสริญพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเหมือนหมอใหญ่เป็นหมอประเสริฐผู้พาฝีคือโทสะ
เป็นผู้กำจัดฝีเพราะมันจะเป็นหนองอยู่ข้างในพอโลภะโทสะโมหะเกิดขึ้นในจิตใจเนี่ยมันคือกันกับฝีพี่น้องฝีเนี่ยมันสิมีหนองบีบบ่ได้ต่อยบ่ได้เจ็บพระพุทธเจ้าพังกระเล็บพันเลยยกย่องพระพุทธเจ้าว่ามหาภิสักกะสังกาโสเป็นหมอผู้ผ่าตัดเป็นหมอใหญ่เป็นหมอใหญ่เป็นหมอใหญ่บานี้อาตมาก็เลยว่าเปรียบเทียบว่าพระสงฆ์เนี่ยเป็นท่านพระพุทธเจ้าเป็นหมอสิมีหยังเป็นยาไม่ออกสิมีหยังเป็นยาถามซื่อๆอยู่ฮะน่ะสิมีหยังเป็นยาพระพุทธเจ้าเป็นหมอสิมีหยังเป็นยามีพระธรรมธรรมมีพระธรรมเป็นโอสถโอสถแปลว่ายาผู้ใดเป็นคนใจยาพระสงฆ์เป็นลูกมือพระพุทธเจ้าติใจยามือนึงบ่แม่นมือสอบบังหันเพิ่นเลยให้อาตมาสัมโมก็เลยเว้าอยู่ประมาณ10นาทีก็เลยบอกว่าพระพุทธเจ้านี่คือหมอใหญ่เป็นหมอผ่าตัดพระสงฆ์เนี่ยเป็นลูกมือหมอพระธรรมคือยาพระสงฆ์นี่เป็นคนใจยาถ้าพระสงฆ์บ่ได้เรียนบ่ได้ศึกษาบ่ได้ประพฤติปฏิบัติมันสิเป็นคือกันกับเขาเว้าไปโรงพยาบาลเขาถามว่าอันแม่ยายป่วยแล้วไปโรงพยาบาลได้เอาก็ไปโรงนี้แล้วโอ้ยซ้ำไปนี้ซ้ำไปลงฆ่าสัตว์ไปผู้ใดตายผู้นั้นว่าเจ้าอยากไปบ่สันเป็นสันบ่อยากไปมันว่าเมื่อบ่อยากไปเนี่ยพระสงฆ์ใจยาบ่ถึกได้มั้ยน่ะใจยาบ่ถึกนี่ตายเลยได้ยายเอ้ยผู้ใดมากก็เฮ็ดแต่น้ำมนต์ให้กินอาบเด้อยายอาบแล้วสิเสาท่านว่าอาบแล้วตายพร้อมแกนว่าเขาแจ้บ่ถูกผู้เพิ่นสิแจ้ถูกเพิ่นต้องเป็นหมอดีซั่นหมอดีเสียจังได๋3ถามเนี่ยถามหมอดีเขาก็ไปศึกษาเรียนแพทย์มาไปเรียนจบหมอมาพุ่นล่ะบาดนี้ก็ผ่าตัดชำนาญโรคนี้เป็นสิโรคนี้รักษาวิธีนี้ใส่ยาชนิดนี้จังซี่นะไปผู้ใดก็เศร้าไปผู้ใดก็เศร้าแต่ว่าก็ธรรมดามันก็มีทั้งตายทั้งบ่ตายหั่นล่ะบัดนี้ท่านหมอดีบัดนี้ท่านหมอดีสมัยจังหมอเอ้ยสมัยคนใจยาคือพระสงฆ์เนี่ยระลึกอย่าลืมนะพระพุทธเจ้าเพิ่นเป็นพระอรหันต์ที่เฮาสวดสังฆคุณเนี่ยอันนี้เป็นพระอรหันต์คือกันแต่ว่าต้องฟังพระพุทธเจ้าจังสิได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ท่านได้ขนาดนั้นน่ะเฮาสิหายจากโลกแต่เดี๋ยวนี้เฮาบ่ทันหายเห็นบ่อันผู้ใจยาก็จะว่าเอาหยังมาคู่มือเนี่ยโอ้ยเข้าไปนี่ซ้ําอัตภาพว่าเข้าไปนี่ซ้ํากันกับเขาใส่ไส้ป่าแม่ออกเอ้ยไปบางวัดน่ะเจ้ามีร้อยเจ้าก็หมดร้อยเจ้ามีพันก็สิหมดพันพุ่นล่ะอันนี้ทำบุญสะเดาะเคราะห์อันนี้ทำบุญต่ออายุอันนี้ทำบุญให้ญาติโอ้ยสารพัดบุญเพิ่นนะเพราะนั้นเฮาจ่ายจีปาถาเลยล่ะแต่วันนี้ก็อยากได้ได้เฮาบัดนี้อยากได้เร็วๆอยากได้เร็วๆเฮ็ดจังได๋สาธุเด้อผู้ค้าบริจาคให้ถือห้วยได้เด้อบัดนี้แล้วก็บอกกับหลวงพ่อโอ้จะแม่นหลวงพ่อบ่ขน้อยขน้อยถือเลขสิมาซอยหลวงพ่อพุ่นน่ะโอ้ยกูสิฮอดย่ําใดเนาะมึงสิถือ
ท่านบอกได้สิบ่บอกเลยไปซื้อเอาดีกว่าส่วนสิรอให้ถึกถึงได้เกิดจนตายบ่ถึงจักเทื่อปานยังเว้าหาอยู่ยังหวังอยู่แม่นหรือบ่แม่นไอ้ที่จริงอ่ะเฮาก็เลยเป็นสลินท่านี่ยากก่อนเลยบัดนี้ถึงเขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกหลวงพ่อนอนฝันนี่หูเงียงฟังหลดมันเลยเป็นจังซั่นเพราะหยังพอเฮาหิวหิวเข้าหยังให้กินก็กินบัดนี้หิวก็คือเฮาจนนั่นล่ะจนแล้วเพิ่นเว้าหยังก็เสียหมดเคยได้ฟังบ่อาจารย์สมภพเพิ่นเว้าเห็นพระธุดงค์มาพูดถือเข่าถือของไปหาพระธุดงค์ว่าพระธุดงค์เพิ่นฝันว่าเห็นเสือลืมแม่ลูกอ่อนท่านว่ากลับมาไปถามอาจารย์สมภพโอ้ยไปหาหลวงพ่อเพิ่นเดินธุดงค์มาเพิ่นว่าฝันเห็นเลียเสือแม่ลูกอ่อนสิแปลว่าหยังหลวงพ่ออันสิแปลว่าหยังอาจารย์แปลว่ามันสิกัดข้อเจ้าโอ้ยถามดีๆก็บ่ตอบท่านวะปัดถามดีๆก็บ่ตอบท่านวะไปตอบว่ามันสิกินหัวเจ้าท่านวะเพิ่นบ่มีเงินเพิ่นก็จับไก่ใส่ย่างไปขายเอาเข่าใส่กระสอบไปขายกินฮอดเข่ากินฮอดไก่อยู่แต่ลางเล่าปัดออกแล้วบ่ถือซ้ำโอ้ยซะมันเสียอาจารย์กันดีว่าซั่นว่าตายซ้ำบ่เสียกัดเอาซั่นนั่นน่ะมันเลยเป็นซั่นอยากรวยเด้อน่ะนี่เฮ็ดอยากรวยก็เลยเฮ็ดแนวนั้นบัดบ่เฮ็ดตามพระพุทธเจ้าบอกได้บัดบ่ท่านเฮ็ดบุญเลยเราอยากรวยแล้วบัดนี้ แต่บัดนี้บ่ฮู้ว่ามันสิรวยวิธีใดถามแน่ในฐานะที่ไม่ออกเฮ็ดท่านหลายๆนี่มันสิรวยวิธีใดบ่ท่ออันนี้พระจุลสุคันธเถระได้เพิ่นสรุปคำสอนพระพุทธเจ้าว่าทานังทัตตวามหาโภโคบุคคลผู้มีโภคะมากเพราะการให้ทานเพิ่นว่าจังซี่สีเลนะสุขตูปโคผู้ที่จะถึงสุขติได้เพราะศีลภาวนายะจะนิพพาติย่อมพระนิพพานด้วยการภาวนาอิจเจวะมนุสาสถะพระพุทธองค์ทรงสอนแบบนี้นะพระพุทธองค์ทรงสอนแบบนี้อันนี้คือคำสรุปที่ท่านพระสุคันจุลสุคันธเถระท่านสรุปคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วทีนี้ท่านก็บอกว่าท่านได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยหัวใจที่แช่มชื่นแล้วก็ทำตามแบบนั้นแหละจนไม่รู้จักทุกขติมีสองอย่างก็คือไปมนุษย์กับเทวดาไปสุคติตลอดอบายไม่เคยรู้จักไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกไม่เคยรู้จักนี่พอท่านสำเร็จแล้วนะท่านถึงมาสรุปคำสอนให้เราฟังอย่างนี้แต่ทีเนี้ยเราก็ไม่เข้าใจว่ามันจะทำยังไงถึงจะเป็นอย่างนั้นได้เอาอย่างนี้ถ้าเราเป็นคนหาเช้ากินค่ำสันติว่าจนก็ย่ำเฉียด หาเช้ากินค่ำนี่แหละพอได้กินอยู่ถ้าผู้ใดเคยไปอินเดียกับบ้านเฮานี่อาตมาไปใหม่ๆเข้าใจผิดว่าพระพุทธเจ้าเกิดผิดหม่องพะนะ คิดเอาเองว่าพระพุทธเจ้าน่าสิเกิดประเทศไทยเพราะบ้านเขามันโอ้ยมันเหลือหลายโพดบาดไปหลายเถื่อแต่หลายเถื่อเข้าใจสัจธรรมบัดนี่เอาโอ้ยพระพุทธเจ้าเพิ่นเกิดนี่คือถือว่าเป็นคนจริงที่1เลยมันถ้ามาเกิดบ้านเฮานี่ยังบ่เห็นเด้ยังบ่เห็นสัจจะบ้านเขาจนคักก็นี่นะสิกินข้าวกินน้ํานี่
บ่คือเฮาเด้ของเฮาน่ะโอ้ยเต็มไม้เต็มมือจะว่าแม่นอีหยังแน่ของเขาไปลงรถทั่วนี่มีหม้อหม้อเดียวตักใส่อันโฟมกระดาษนะแล้วก็หยุมกินหยุมกินแล้วก็แล้วของเฮาจะว่าแม่นหยังแน่มันสารพัดบอกว่าหิวข้าวแล้วบอกว่าน้ำลายเหี่ยวคนเนี้ยหิวเขาบอกเลยบัดนี้หมายก็ว่าเฮาบ่เห็นเขาเขานี่สิจนก็เฮานี่บ้านเฮายังบ่มีสภาพแบบนั้นเลยไปไสก็บ่มีแบบนั้นถึงว่าเขาสิอยู่ทั้งดอยเขาก็หากินแบบอิสระได้บ่ได้ล็อกหัวคือเขาของเขานี่เห็นเฮาไปนี่ขออยู่บ้านเฮาอย่างมัดจังหวัดเลยนี่ก็สิบ่พอแล้วบ่พอแบบนั้นเพราะฉะนั้นเวลามันสิสรุปพระพุทธเจ้าเพิ่นบอกว่าสิถ้าบุคคลรู้เรื่องการให้ทานเหมือนที่เรารู้ถ้ายังไม่บริจาคก็จะไม่บริโภคออกภาษาไทยสันทุกคนเข้าใจคือเพิ่นเด้สันเข้าใจคือพระโพธิสัตว์เข้าใจคือพระพุทธเจ้าเข้าใจแต่ที่นี่เฮามันเข้าใจบ่ได้หยังซั่นแค่สิกินก็ยากแล้วแต่ที่นี่บ่แม่นบ่มีได้บัดนี้คนรวยๆเขาก็เฮ็ดบ่ได้แต่คนจนๆบางคนเฮ็ดได้หาเช้ากินค่ำหาเงินร้อยยังหายากสิไปรับจ้างได้มื้อละร้อยก็ยังหายากแต่ว่าได้ลวกผักก็ไปหาพระได้เข้าแอบเข้าเป้าบ่แม่นแอบเข้าเป้าได้เข้าหนึ่งซื่อๆกับไปหาพระจังสั้นกับไปอาตมาก็ว่าเขาคิดได้จังไหนคือเฮ็ดได้ละบันคนรวยๆเขามีตั้งหลวงหลายบางคนเฮ็ดบ่ได้เพราะยังคนที่ให้ทานไม่ได้เพราะความตนีเหนียวแน่นคนที่ให้ทานได้จนก็ตามรวยก็ตามเพราะเขากลัวยากจนบ่เจ้าของเกิดมาแล้วสำนึกได้ได้ยินคำสอนพระพุทธเจ้าจังซี่บัดนี้พระสุคนทเถระสุคันจุลสุคันทเถระท่านก็เลยมาสรุปว่าผู้มีโภคะมากทัตตวาเพราะให้ทานังซึ่งทานในอดีตนะปัจจุบันเขาก็ทำอยากจะเพิ่มขึ้นอีกแต่ทีนี้ถามว่ามันจะไปอยู่ที่ไหนถ้าไม่ออกฟังพระพุทธเทศพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าศรัทธาพีชังศรัทธานี่เป็นเหมือนพืชถามในคนเฮ็ดไห้อ้อยผู้ใดเฮ็ดไห้อ้อยยกมือขึ้นโน่นนี่อยู่นี่นอกนั้นบ่ได้เฮ็ดว่าใหญ่บ่ได้เฮ็ดอ้อยเขายังไปปลูกขั้นหัวเด้บอกคนบ่มีหูแสดงว่ามีหูจังซั่นพอได้ยินอยู่นะผู้ใดเขาว่าเอาลำอ้อยไปปลูกได้บ่ได้บ่ยายได้บ่เคยปลูกอ้อยขนาดข่อยบ่เคยปลูกอ้อยข่อยยังหูจักอ้อยถ้ามันมีตะล่ำมันบ่เกิดเจ้าสิเอาไปเป็นลอยๆล่ำก็บ่เกิดถ้ามันบ่มีตาบ่มีขอมันสิเอาตะล่ำอ้อยไปบ่ได้ต้องมีขอที่เกิดจากขอที่เกิดจากตาถามต่อไปบัดนี้บักนัดเขายังไปปลูกฮะ
ฝั่งนั้นเขาเอาไหนไปปลูกอ่ะฮะเอาแหนงมันเขาเดินมายอดฮะยอดไปปลูกถ้าบ่มียอดบ่มีเงาอันนั้นน่ะปลูกบ่ได้ถ้าเจ้ามังกรเจ้ายังไปปลูกอ่ะนี่เอาล่ะมันเด้มันก็เอาล่ะมันก็เกิดจากตาล่ะพวกนี้ก็ได้บักเขียเสียวเสียวต้นไปปลูกหรือเอาไหนไปปลูกนั่นเห็นว่าแสดงว่ารู้เรื่องแล้ววะนี่เราไปปลูกแล้วสิมันสิออกหยังก่อนนั่นออกนอมาแสดงว่ารู้จักนอศรัทธาพระพุทธเจ้าว่าศรัทธาพีชังศรัทธาเป็นพืชถ้าพืชเวลาเราไปปลูกถ้าเฮาเอาผักบุ้งเอาเม็ดผักบุ้งไปปลูกมันก็สิแตกมันแตก2อันแตกหยังแน่1แตกราก2 เจ้าเคยเห็นหน้าบ่ได้เอาเข้าไปมามันออกมันหยังแน่เอาเข้าไปมาเนี่ยแตกข้าวเปลือกแตกหากกับแตกนอจังเฮาสิไปวานกลางสินะหากมันสิออกมาก่อนนอมันบ่ทันได้เหย้าดอกแต่มันออกหากไปก่อนแล้วก็บานลงไปหากมันสิไปดูดเอาอาหารแต่บัดนี้นอนสิคอยตั้งแตกขึ้นอันนี้คือวิธีเฮ็ดให้ตาเห็นเด้โดยสภาวะเนี่ยมันศรัทธาเนี่ยไม่มีตัวที่จะให้รู้แต่อย่างท่านทั้งหลายที่มานั่งอยู่ตรงเนี้ยผู้ใดไปบังคับมาถามเอา นั่นพูดมีแต่ปวดอย่างมากปวดแห้งบ่นั่นเห็นบ่อันนั้นเพราะเราเคยได้ยินได้ฟังว่าไปทำบุญแล้วจะได้บุญตัวเนี้ยตัวศรัทธาพาเรามาแต่ว่ามันเกิดกับไหนศรัทธามันเกิดที่ไหนเกิดร่วมกับจิตเกิดร่วมกับจิตเมื่อศรัทธามันมีแบบเนี้ยมันจะไปดูดเอาอะไรศรัทธาศรัทธามันก็จะไปดูดเอาสันเบ้าตามลำดับกับไปดูดเอาทานไปดูดเอาศีลไปดูดเอาภาวนาว่าเอาเองบ่พระพุทธเจ้าบอกว่าทัศนกาโมศีลวตังผู้มีศรัทธาทัศนกาโมทัศนะแปลว่าต้องกะไอทัศนะแปลว่าเห็นกาโมแปลว่าต้องการต้องการเห็นศีลวตังผู้มีศีลถามเนี่ยข่อยเคยสมมุติหรอเด้สันสมมุติว่าข่อยให้ไม่ออกสาวขับรถมาให้ข่อยเจ้าสิม่นข่อยมาเทศวะฮะว้ายมันมาลำกันกูละฮะว้ายได้ยินข่าวว่าบ่มีศีลเจ้าสิอยากเห็นบ่ถ้าเพิ่นมาลำกันบ่มีจะกันแล้วบ่เว้ากันไปทั่วแหลบบ่ต้องการเห็นคนแบบนี้บ่ต้องการเห็นพระแบบนี้ต้องการผู้เพิ่นมีศีลแต่ได้ยินข่าวว่าพระผู้เพิ่นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ไสไปโลดอันนี้ทัศนกาโมศีลวตังต้องการเห็นผู้มีศีลต้องการมีศีลต่อมาอีกสัทธัมมังโสตุมิชติเนี่ยโสตุแปลว่าอิชติแปลว่าปรารถนาโสตุงเพื่อจะฟังสัทธัมมังซึ่งหลักความจริงของพระศาสนาอันนี้สรุปสั้นๆได้นะวินัยยะมัชเฉระมะลังวินัยยะแปลว่าพึงนำออกมัชเฉระแปลว่าความตนีในจิตใจของเราเนี่ยสเวสัทโทติวุจจติคนเช่นนี้เรียกว่าคนมีศรัทธา
เห็นว่าเมื่อศรัทธามันออกรากแล้วมันจะไปดูดเอาทานไปดูดเอาศีลไปดูดเอาภาวนาเพราะนั้นเวลาที่เราทำแบบนี้มันจึงเป็นการดูดใจมันไปดูดเอาสารพัดแต่ที่มันจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ในอนาคตจะส่งผลให้เราเกิดในสถานที่ดีตอนนี้เราเกิดในสถานที่นี้แหละเกิดเป็นคนแต่ยังไม่สมบูรณ์พูดง่ายๆหนึ่งสมบูรณ์ด้วยทรัพย์ภายนอกสองสมบูรณ์ด้วยรูปสมบัติสามด้วยสติปัญญาสมบูรณ์หรือยังบกพร่องเมื่อมันบกพร่องแสดงว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าสิทานก็น้อยศีลก็น้อยภาวนาไม่เจริญเลยเวลาเกิดมนุษย์สะโทภคยังอุปปัชชติย่อมเข้าถึงซึ่งส่วนแห่งความไม่ดีของความเป็นคนส่วนแห่งความไม่ดีของความเป็นคนก็มีทรัพย์สมบัติก็มีน้อยส่วนในร่างกายความสวยก็มีน้อยสติปัญญาก็มีน้อยนั่นแสดงว่าเรามีบุญอยู่แต่มันน้อยมือว่านหึมึกมือมาตรงเทพเอาหูฟังเสียบเพราะว่าอยู่นำกันหลายองค์เลยบ่เปิดหูฟังเสียบฟังอาจารย์สมภพเพิ่นก็บอกเลี้ยงบุญเนาะบุญนี่เฮาตั้งซื้อเอาบุญมีบุญหลายบุญเพิ่มบุญเติมบุญเสริมบุญยังสารพัดบุญแต่บ่มีผู้ใดตั้งซื้อว่าบุญหน่อย บ่ตั้งซื้อว่าบักบุญหมดนี่ถึงแต่ซื้อว่าตั้งบุญมีบุญหลายบุญสารพัดบุญแต่สิบอันนั้นแต่บัดนี้เจ้าเคยฟังเพลงบ่เพลงที่เขาว่าโอ้ยมันบ่แน่ดอกนายคนชื่อมีทุกข์ยากก็เลือหลายคนชื่อบุญหลายตายไปเมื่อวานนี้โอ้ยมันบ่แน่ดอกนายนะเพิ่งผู้ใดลองผู้ใดเกิดฮอด70ปีแล้วสิฮู้ได้ยินตัวนี้60นี่อาตมาน่ะ60นี่ได้ยินอยู่เพิ่งนี่แม่นบ่ระหว่างนี้เฮาบ่ทันบ่ทันได้เฮ็ดบุญมีตั้งแต่ตั้งปรารถนาสิได้เฮ็ดทานคือเพิ่นก็ปัดว่าเงินบ่หลายบัดนี้อาตมาฟังเนาะก่อนเนี่ยในฤดูกาลกฐินเนี่ยไปเปิดเบิ่งในเรื่องหนึ่งที่เพิ่นเป็นคนจนเลยเป็นคนจนละบัดนี้ไปรับจ้างได้ยินข่าวว่าพระพุทธเจ้าเพิ่นสิเสด็จนะเพิ่นสิมาโอ้ได้ยินเป็นไดอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณสัมปันโนสุขโตเฮานั่งซื้อบื้ออยู่ของเขานี่โอ้ยอยากไปได้ยินจังซี่บ้านนี้ก็เจ้าของเป็นคนจนเนาะทำงานรับจ้างก็เลยไปล่าเฒ่าแก่ล่าเจ้านายว่าสิขอหยุดงานมื้อนี้สิบ่มีเงินเด้สิไปเฮ็ดบุญนำเขาไปเฮ็ดหยังบุญหม่องที่เพิ่นเว้าเรื่องแต่ว่าเฮาบ่ได้ท่องหนังสือมันจำบ่ได้เนาะที่เพิ่นสวดตอนอนุโมทนากฐินน่ะนะเวยาวัจังกรณติวานเตนทักขินาโอนาเตปิปุญญัสสภาคิโนตอันบอกว่าย่อมกระทำเวยาวัจังซึ่งการช่วยขวนขวายเนี่ยจังสถานที่จังซี่นี่จะว่ามันผู้ใดมาเฮ็ดคือยังมีจังซี่หลวงพ่อเฮ็ดผู้เดียวบ่ชาวบ้านแม่นว่าสารพัดแต่สิมีคนซอยแล้วสัวสิสัวภาพมันสิออกมาจังซี่เนี่ยโอ้ยจะว่าจะคนของอาจารย์พระคู่บรรพตจันทร์สุภิตบังหันเฮ็ดมาเป็นเดือนสิเตรียมต้อนรับมันแต่งมองหันปั๊บมองนี่เฮ็ดอาคารหันเท่นี่โอ้ยสัวสิได้ปานนั้นอาจารย์สุภิตเฮ็ดเองบอกบอดอกเป็นคนออกแบบให้ซื้อแห่งงานประกาศวิทยุมานั่นน่ะคือคนช่วยขนขวายแล้วเมื่อทำอย่างนี้โอนา
เตปุยปุญญัสสะบุญของเขาจะไม่บกพร่องเลยแต่ปรากฏว่าไอ้คนคนนี้มันก็เอามันไม่มีเงินน่ะมันก็เอาแรงกายเนี่ยมาช่วยทำถนนหนทางพอทำถนนหนทางเสร็จพระพุทธเจ้าเสด็จมาเห็นพระพุทธเจ้าเราเป็นคนจนเราได้ทำถนนหนทางปรากฏว่าเห็นพระพุทธเจ้าโอ้ยเบายังขนลุกอยู่พี่น้องเอ้ยเห็นพระพุทธเจ้าต่อหน้าต่อตาสมันเฮาเดี๋ยวนี้กับเขาบ่มีเงินจักบาทเจ้าว่าผู้ใดดีกว่ากันเนาะฮัลโหลเหี่ยวกิ๊บเลยฮะเขาดีก็เฮาเพราะว่าหนึ่งทัศนานุตริยะได้เห็นพระพุทธเจ้าตัวเป็นๆ เดินมาเนี่ยเออเฮาตายอีก80เทียสิพ่อบ่แต่ก็ยังโชคดีอยู่เด้เพราะเฮายังเจอคำสอนเจอสาวกของเพิ่นอยู่ถึงสิบุญหน่อยแต่ยังเห็นพระอยู่ไปเกิดบางหม่องบ่มีพระเลยไม่ออกเอ๋ยไปเกิดแอฟริกาไปพวกเอธิโอเปียเนี่ยโอ้ยจอยดำเอาน้ำหยอดปากพ่อพ่อตายเป็นคนอยู่เด้แต่ของบ้านเฮาเนี่ยโอ้ยมีศีลมีท่านผู้เพิ่นมีฐานะดีเพิ่นก็ได้เฮ็ดสมใจปรารถนาเพิ่นท่านผู้ได้ฉีดทีก็สมใจปรารถนาฉีดทีแม่นบ่เอ้าลองบ้างเนี่ยเจ้าลองนับบ้างที่ละมื้อจี้เนี่ยเดือนนึงบ้างนึงน่ะผู้เพิ่นมีศรัทธาไปได้ทุกวัดมองได้ที่ฮู้จักครูบาอาจารย์ไปบ่ถอยผู้เฮาเด้โอ้ยแม่นน่ะเพิ่นรวยเพิ่นก็เฮ็ดได้เจ้าของรวยก็สิเฮ็ดคือกันน่ะมึงถามมึงรวยมึงตายก่อนบ่รวยดอกแต่ได้ก็บ่รวยแต่สันบ่หนีงานคือเขานี่สันบ่ลางานคือเขานี่ไปเฮ็ดเอากายไปเฮ็ดคือเพิ่นนี่โอ้ยไปซอยงานวัดเพิ่นจักมือก่อนของเฮามันมีแชร์แรงงานนี่เพิ่นไม่ออกเลยเฮาก็สละนี่ล่ะเคยได้ยินบ่อันอาจารย์บุเรียนเฝ้าเบานะอาจารย์บุเรียนยังมาถามอาตมาอยู่นี่มันสิหมดเวลาแล้วว้ายบอกว่าตอนนี้หมดเวลาแล้วอาจารย์บุเรียนอาจารย์บุเรียนเราบอกว่าเป็นนิดหน่อยมีเงินหาสิบตังค์เอาหัดใส่เสียไปย่างดีไหมหัดใส่เสียไปย่างดีโคศกอยู่อยู่ห่มบักขามนะแล้วก็เบาโอ้ยคนผู้เกิดมาจนบ่ได้เฮ็ดบุญเฮ็ดทานอยากได้ยังก็บ่ได้ได้น้ำเพลินอยากกินของดีก็บ่ได้กินน้ำเพลินเนี่ยบ่เคยเฮ็ดบุญไปอาจารย์บุเรียนแล้วว่ามีเงินหาสิบตังค์สิไปซื้อเสาละซองถ้วยหนึ่งสิไปซื้อขนมกินถ้วยหนึ่งว่าท่านนะถ้วยละสลึงเราบอกสิไหมเอ๊ะเขาบอกใช่กูบ่เออกูอยากกินข้าวรสซองก็บ่ได้กินกินข้าวอันนั้นก็บ่ได้กินห่วงเงิน50ตังค์เด็กชายบัวเลี้ยนก็เลยตัดสินใจเอาเงิน50ตังค์ไปทานหมดเลยมันโอ้ยมาอีกแล้วนายเด็กชายบัวเลี้ยนเอาเงิน50ตังค์มาทําบุญน้ําสาธุเด้อซั่นว่าเราบอกแล้วเราบอกแล้วเรากลับมาถามอาตมาว่าอาจารย์ว่าผมเฮ็ดบุญหลายบ่ซั่นว่าถามว่าเราเฮ็ดบุญหลายบ่แม่ออกฮะหลายเพราะคนจนมันมีอยู่แค่นั้นอยากกินข้าวละซองก็บ่ได้กินอยากกินขนมกินก็บ่ได้กินอยากกินข้าวปุ้นบ่ได้กินเอาเงิน50ตังค์ไปถวายเอาไปเฮ็ดบุญเลยเห็นบ่คนจนมันมีแค่นั้นสันคนรวยอ่ะเขามีเป็นล้านเขาทำ 3,000 4,000 นี่ก็ธรรมดาเลยเขายังเหลืออีกเงินล้านหนึ่งเขามีเงินล้านหนึ่งเขามี 4-5,000 หรือเฮ็ดเป็นหมื่นเขาก็ยังเหลืออยู่900,000กว่าอยู่บ่ได้เดือดร้อนเลยแต่ว่าคนสิกินคนทุกข์มีอยู่50ตังค์เนี่ยสิกินก็บ่ได้กินนั่นแหละหมดชีวิตเขามีแค่นั้นไอ้คนที่มันไปทำงานไปซอยถนนก็คือกันนั่นแหละคือบุญของเขาที่เกิดขึ้นบ่ได้น้อยนะบุญไม่ใช่น้อยพระพุทธเจ้าว่าอัปปกาเตมนุสเสสุบุญ บุญไม่น้อย
เธอทั้งหลายได้แล้วตุมเหหิปุญญังอนัปปกังเนี่ยอนัปปกังแปลว่าไม่น้อยเลยนับประมาณไม่ได้พวกท่านได้แล้วองค์สินะพระพุทธเจ้าผลสรุปเพราะฉะนั้นเวลาเฮามันจนเนี่ยครับแต่ว่าส่วนมากคนหยั่นบริกินก็เลยบ่กล้าบริจาคหยั่นเจ้าของกดเจ้าของอยากแต่บัดนี้บัณฑิตเนี่ยผ่านชนกลัวยากจนจึงไม่ทำบุญแต่บัณฑิตชนกลัวยากจนเลยทำบุญคนหลานเด้คนผ่านเขาหยั่นบริกินเขาเลยบ่เฮ็ดนะคงเคยได้ยินแม่นบ่ที่อาตมาเคยบอกหลายๆเถื่อโตทยภาพโตทยภาพอันนี้รวยเงิน80โกดแต่ว่าพระพุทธเจ้าไปบิณฑบาตผ่านหน้าบ้านบ่เคยใส่จักเถื่อหาว่าพระพุทธเจ้าเอาเปรียบสังคมขอจินตนามูพะนะเราบ่ใส่บาตรได้บัดนี้เราก็สอนลูกสอนหลานว่าอย่าไปให้ผู้ใดเงินทองที่เฮาหามามันคือปวกปวกซั่วมันสิเฮ็ดพ่นใหญ่ๆได้มันคอยเก็บทะละนิดทะละนิดคนเฮาก็คือกันซั่วสิมีทรัพย์หลายต้องเก็บมาทะละหน่อยจะไปให้ไผการให้เนี่ยมันคือกันกับยาหยอดตาหยอดทะละหน่อยมันก็หมดซั่นสอนลูกสอนหลานปันในที่สุดเจ้าของตายตายแล้วก่อนสิตายบัดนี้ห่วงเงินห่วงเงินก็เลยตายมาเป็นหมาอยู่ในบ้านเป็นหมาบัดนี้เป็นหมาทนบัดนี้เกิดมาเป็นหมาทนพอเป็นหมาทนลูกไส้ก็หักได้บัดนี้ลูกไส้ก็หักเลี้ยงอยู่หั่นล่ะบ่ให้ลงทางล่างเลยเสร็จสีเช็ดเหนียวเอาเอียงให้กินสารพัดต้องใส่ถาดทองคำบ่ได้ให้กินเพราะว่ามันรวยโพดป่านี้มื้อนึงพระพุทธเจ้าก็เห็นว่าโอ้ลูกไส้โตทยภาพสุภมนพนี่จะเป็นคนมีอัธยาศัยแต่ว่าก็ทั้งอยากซอยลูกอยากซอยลูกเขาชวนพ่อเนี่ยตายไปเป็นหมาแล้วมีเงินหลายๆน่ะตายไปเป็นหมาแล้วในที่สุดพระพุทธเจ้าก็เลยไปบัดนี้ลูกไส้เมื่อนั้นลูกไส้บ่อยู่บ้านอยู่ตะหมาบัดนี้หมามันระลึกชาติได้มันยังห่วงทรัพย์สมบัติสาเหตุที่หมาสิลงมาเฮาพระพุทธเจ้าย้อนว่าพระพุทธเจ้าไปบอกกับไผนี่คนนั้นต้องเอาเงินไปให้พระพุทธเจ้าของสินะย่านเงินหมดก็เลยแล่นลงมาเฮาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าโตทยภาพนะโตเป็นคนโตกว่าเฮานะโตตายเป็นหมายังมาเฮาเฮาอีกอยู่บ่ว่าซั่นว่าว่าเท่านั้นล่ะหมาตัวนี้มันก็แล่นไปซ่นข้างเตาห้างฮู้จักอยู่เตาห้างฮู้จักบ่ฮู้จักเตาห้างอยู่บ่เตาไฟล่ะแต่ว่ามันบ่มีไฟก็แล่นไปนอนข้างเตาบัดนี้ลูกมาตะทุระเลยถามคนในบ้านว่าผู้ใดเอาหมาลงมาว่าซั่นว่าบ่มีผู้เอามาลงมาดอกมันแล่นมาเองว่าบ่แม่นดอกว่าซั่นว่าบ่แม่นแล้วผู้ใดเอามาถามถึงหมดว่าบ่เอามามันลงมาเองว่าซั่นเอ้ามันลงมาเองต้องมีเหตุว่าซั่นว่าผู้ใดมานี่ว่าซั่นบ่มีผู้ใดแล้วมานอกจากพระพุทธเจ้าเพิ่นย่างมานี่ว่าซั่นอย่างมาละว่าจังไหนเพิ่นไปบิณฑบาตเพิ่นบอกว่าหมาตัวนี้ลงไปเฮาเพิ่นก็เลยว่าโตทยภาพว่าซั่นว่าโตเป็นคนโตก็บอกให้เฮาตายแล้วยังมาเฮาอีกอยู่บ่ซั่นว่าหมาตัวนี้ก็เล่นแล่นกับขึ้นว่าซั่นบอกให้ฟังซั่นนั่นน่ะซั่นเฮาสิเกียดบ่ว่าพอเฮาไปเป็นหมามีเงินตั้ง80โกดปานนั้นลูกไส้เฮ็ดจังไหนหวายขอกินข้าวผู้อื่นเลยยังมาว่าพอเฮาเป็นหมาอยู่บ่ว่าซั่นพูดแล้วรีบฮอดวัดไปฮอดวัดบ้างได้ป่ะน่ะมาหยังอ่ะไอ้สุภมนพท่านพระพุทธเจ้าถามพระพุทธเจ้าย่างไปหน้าบ้านผมบ่ท่านว่าว่าก็ย่างไปหันแล้วว่าพอผมเป็นหมาติว่าค่อยจะวางซั่นจะวางซั่นถามนะอยากได้บ่เงินน่ะอยากได้ว่าท่านว่าแต่อยากได้เฮ็ดจังซี่เด้ออีกได้เงินกลับขึ้นไปเอาใจหมาตัวนี้ดีๆไปปฏิบัติหมาตัวนี้ดีๆแล้วก็เอาเข่าให้มันกินกินแล้วเอาใส่ถาดทองคำอ่ะล่ะให้มันกินกินแล้วว่าถ้ามันนอน
กำลังนอนให้ไปซ้ำใส่หูมันเด้อพอเงินไว้ใส่พอเงินไว้ใส่พอเงินไว้ใส่เรื่องอื่นอย่าเฝ้าถามเฮ็ดอันนี้ก่อนสุภมนพก็เลยกลับคืนมากลับคืนมาปฏิบัติกับหมาดีๆเฮ็ดคือพระพุทธเจ้าบอกไปซ้ำใส่หูพอเงินไว้ใส่พอเงินไว้ใส่หมามันก็บ่เป็นเนาะแต่พอจะปลูกไปซ้ำใส่หูมันก็สิว่าข่อยเฮ็ดคือหมาบ่แม่นเด้ข่อยสิจะเบิ่งในที่สุดมือดีขึ้นดีผ้าลูกไส้หมาตัวเนี้ยผ้าสุภมนบลูกไส้เนี่ยไปขวดเห็นรองเท้าทองคำเห็นไหเงินเห็นหมวกทองคำเห็นงึดเลยเฮาเกิดอยู่นี่แท้ๆเฮายังบ่ฮู้จักใหญ่อยู่นี่พระพุทธเจ้าบ่เคยเข้ามาเฮียนจักเทื่อคือฮู้จักก็เลยกลับไปถามพระพุทธเจ้านะงึดบ่นี่คือคนที่ฮู้ว่าสัตว์ไปเกิดใส่เพิ่นจึงเทศบอกกล่าวกับเฮานะแล้วว่าพระอรหันต์เพิ่นได้มาสรุปว่าคนให้ทานจึงมีโภคะคนที่ไปสู่สุคติได้ต้องมีศีลเลยนะในที่สุดพอโตที่ไอ้สุภมนพก็เลยไปถามว่าทำไมบางคนถึงเกิดมาจนบางคนทำไมถึงเกิดมาสวยบางคนเกิดมารวยทำไมบางคนเกิดมาขี้เหร่เนี่ยพระพุทธเจ้าก็แจกแจงให้ฟังนะคนที่เกิดมาขี้ไล่ย้อนมักเครียดมักโกรธเขาบอกให้แน่ก็คือจังแม่งงอดหน้างอปันขอบักขามเพิ่นว่าเป็นท่านว่าบ่เสียสัญญามเจ้าเฉียดเจ้าไปซ่อมกระจกรถเจ้าจะไปเฝ้าไปถือสากไปตีชั้นแข้งเขาโอ้ยหลวงพ่อบอกว่าย่ามเฉียดหิงไปซ่อมกระจกหน้าสิงามบ่สิเปลี่ยนสีทันทีแม่นบ่เป็นท่านเด้ที่เนี่ยเฮ็ดจังได๋มันถึงสิบ่เฉียดบ่ขมให้กันง่ายๆห้าลางเทียเขาเว้าให้แน่บ่พอใจโลดอยู่นํากันมันก็เลยเป็นคนอยากเป็นคนงามอย่าวู่วามโกรธง่ายภาษาเฮาเพิ่นบอกเอาหมดแล้วไปบ่ได้อีกดอกพอละเนาะหมดเวลาแล้วเพิ่นให้ชั่วโมง ได้จะแช่ท่านเด้สันสินบัดเนี่ยศีลก็คือสันศีลเนี่ยเฮาสิปลอดภัยสมมุติว่านั่งอยู่นํากันทั้งหมดท่านมีแต่คนมีศีลทั้งหมดแม่นสิเอาเงินกระเป๋าแม่นสิเอากระเป๋าใส่เงินไปจักแสน 200,000 ก็บ่ตกใจได้สิย่างไปเข้าห้องน้ําก็บ่ได้เอ้ยสิย่างเข้าไปของห้องน้ําก็บ่เป็นหยังแต่ทีนี้เฮามันบ่ไว้ใจกันก็เลยห่วงขนาดนั่งอยู่นี่บอกว่านั่งสมาธิเจ้าสินั่งรับบ่ใหญ่สมมุติว่าอยู่ในกระตาหมากนี่มีเงินอยู่ 200,000 เพิ่นบอกว่านั่งสมาธิว่าเจ้าสิกวาดตาหมากหรือเจ้าสิเอาตาหมากว่าฮู้จักว่าคนถูกกับคนรวยมันถูกคือกันเด้ตอนบ่ตอนว่าท่านมีเฮาอยากมีตอนนี้มาแล้วมันถูกย้อนรักษาบัดสมมุติว่าเงิน 200,000 อยู่ในตานี่โอ้ยนั่งบ่หลับได้นี่เห็นบ่ยันเงินเฮียถูกบ่บัดนี่ถูกย้อนรักษาบ่ยันเงินเฮียเห็นบ่ถูกคือกันเฮาตอนเฮาจนเนี่ยเฮาก็อยากมีเห็นบ่พอมีมาแล้วมันเป็นทุกข์ย่านรักษาได้บัดนี้ย่านมันเหี้ยย่านมันเสียย่านเขามาลักโอ้ยสารพัดเอาไว้ใส่ก็บ่ดีเอาไปเสี่ยงไว้ใต้เสียก็ยังบ่แรงยังไปเปิดเบิ่งอยู่หั่นว่ายังคือเก่าหั่นเป็นท่านบ่เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ที่เฮาอยากไปท่านอยากได้ไปเกิดเป็นสุคติได้น่ะเกิดเป็นคนต้องมีศีลไม่ออกสูงขึ้นไปก็ไปเทพเป็นเทวดาพุ่นน่ะแต่ว่าเทวดานี่พักผ่อนซื่อๆได้บ่มีหม่องสร้างบุญสัญญาสร้างบุญเนี่ยต้องมาเกิดเป็นคนเทวดาตายเขาบอกกันว่า
ขอให้ไปสู่สุคติขอให้ได้ลาบแล้วขอให้มั่นคงนั่นในลาบพระพุทธเจ้าได้บอกให้ฟังพระนี่ก็เลยสงสัยก็เลยถามว่าเวลามนุษย์ตายเขาบอกให้ไปเกิดที่สวรรค์ให้แม่ไปสวรรค์เด้อพันธุ์ว่าแล้วเทวดาเขาตายแล้วเขายังอยากจะมาไปสู่สุคติสุคติของสวรรค์ไอของเทวดาคือที่ไหนยุ่ยใส่ไม่ออกสุคติของเทวดายุ่ยใส่เมื่อดีกว่านี้ก็ได้เปิดไฟด้วยฮะสุคติของเทวดาคือได้เกิดเป็นมนุษย์เพราะเขาไปเกิดเป็นเทวดาเพราะเขาได้ทำบุญเอาไว้หีเนนะพัมมะจริเยนะคัตติเยอุปปัชติมนุษย์ได้เกิดเป็นกษัตริย์เพราะพรหมจรรย์ขั้นต่ำพรหมจรรย์ขั้นต่ำคือทานมัชชิเมนะเทวตังอุตตเมนะวิสุทธิพรหมจรรย์ขั้นกลางย่อมไปเกิดเป็นเทวดาพรหมจรรย์ชั้นสูงย่อมหมดกิเลสเห็นป่ะพระพุทธเจ้าว่าจังซี่เพราะฉะนั้นถ้าเฮาได้เฮ็ดบุญเฮ็ดบุญสูงสุดก็สูงสุดที่สุดเลยของมนุษย์นี่คือได้เป็นถ้าเป็นผู้หญิงเป็นเมียพระเจ้าจักรพรรดิเป็นผู้ชายได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยเวลาเว้าออกจากปากนี่กินสิหอมย่ำหนาวจังเนี่ยกายของผู้หญิงก็สิอุ่นก็มีแต่ผู้อยากเข้าใกล้สูงก็บ่สูงเตี้ยก็บ่เตี้ยขาวก็บ่ขาวพอดีบ่มีหม่องติงามปานนั้นล่ะนี่คือบุญสูงสุดของคนเป็นคนสิส่งไปจังซี่ฉันเป็นผู้ชายก็มีแต่คนอยากเบิ่งมีแต่คนอยากเว้านําไปทางใดมีแต่ประชาชนฮักเป็นพระเจ้าจักรพรรดินั่นเฮาอยากได้จังซั่นเฮาบ่ทันได้จังซั่นบัดเมื่อเฮาบ่ทันได้จังซั่นแต่ว่าเฮาสิบ่ได้เป็นดอกหรือสิได้เป็นก็บ่จักสิได้เป็นย้อนมีศรัทธาต่อพระรัตนตรัยเฮ็ดบุญให้มันสมบูรณ์คือพระโพธิสัตว์เพิ่นบำเพ็ญมาแล้วเพิ่นจึงบอกเรื่องพวกนี้เพราะนั้นเวลาเฮาเห็นครูบาอาจารย์ผู้เพิ่นออกจากบ้านจากเฮือนเด้อาตมาก็เลยบอกพาว่าเฮาสิซอยกันรักษาศาสนาสิรักษาสิซอยพระพุทธเจ้าโดนปานใดบางคนไม่ออกมีลูกให้มา3เดือนก็ซอย3เดือนบางคนมีลูกชายให้มาบวช3ปีก็ซอย3ปีบางคน10ปีบางคน20ปีก็ซึกขึ้นเมื่อบางคนให้บวชตลอดชีวิตก็ซอยงานตลอดชีวิตจังเสียงแล้วบัดนี้ซอยงานน่ะอาตมาหมู่บ้านนี่ให้ร้องอำเภอเทศก็เลยนั่งฟังเราก็ย่องเด้ย่องพระเพื่อสิให้พระทำงานเราก็เลยว่าอาตมาตะกอนก็บ่อยากเทศอาจารย์เจ้าคณะอำเภอเพิ่นเบาก็เลยเสื้อเพิ่นว่าท่านว่าลูกชายของอีแม่เป็นคนอ่านสารพระราชาบ่ได้เป็นพระพุทธเจ้าดอกแต่เอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาแสดงเฮ็ดให้คนเข้าอกเข้าใจเฮ็ดให้คนถึงศีลถึงธรรมกลับขึ้นไปให้เมียใส่อยู่บ้านอันนี้สิดีกว่ากันนะทั้งที่อยากศึกได้แม่ออกอาตมาห้ามไว้ว่าสิศึกสิให้เป็นร่องเจ้าคณะอำเภอนี่ผมสิศึกอยู่ว่าซั่นศึกมื้ออื่นยังศึกมื้อนี้เอาเจ้าคณะอำเภอไปซะก่อนบัดนี้ก็แล้วรับปากว่าสิอยู่2ปีว่าซั่น10ปีมาแล้วยังบ่ศึกอยู่เออรออยู่ฮะแต่เว้ามื้อขึ้นก็ยังมาจักซึกอีกอยู่เออมันบ่ทันเหมือนกิเลสเด้แต่ว่ามันทนอยู่นี่20กว่าพรรษาแล้วมันบ่ทันเหมือนดอกไม่ออกอาจารย์สมพศเพิ่นก็บอกว่าบวชจักศาสตร์ซะปีหน้าโอ้ยบ่แม่นศาสตร์หน้าจังไปแต่งงานกับลูกสาวพญามารพะนะโอ้สิไกลซะวะท่านอดทนได้มันก็ดีแม่นบ่เนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ย
เคล็ดบุญเราก็ตายต้องพอเพิ่นเว้าอยู่ได้บ้างหั่นเว้าถึงผู้นั้นผู้นี้ย้อนได้ย้อนได้แสดงธรรมได้เพิ่นจังฮู้จักเฮาจะบ่เกิดอยู่บ้านใดเมืองใดเพิ่นสันเฮาบ่ได้เทศใช่ๆสิเป็นแสดงจังได๋สิได้ฮู้จักแม่นบ่ก็ย้อนเอาธรรมะของพุทธเจ้ามาเว้าคู่มือน่ะโยมจังได้ยินได้ฟังเขาคู่สีก็จะสีใสเนาะสีเหลืองสีแดงจังได๋บ่จักมันตะบะคู่สีคู่สีมื้อมื้อนึงเป็นเทศจังได๋ยากมากนึกว่ามันเตรียมเอากันเทศมาถวายบ่เคยเห็นจักเทียจักมาเบิ่งไกลๆพะนะเบิ่งก็เบิ่งซะว่าซั่นดอกโตเป็นๆน่ะเป็นสิล่ะนะเว้าแล้วพอแล้วนะชั่วโมงนึงแล้วแป๊บเดียวเว้ยเนาะโดนบ่ย่ายค่อยก็มันอยู่ได้ล่ะฮะหายเจ็บหายปวดมองทุกมันสิบ่เศร้าดอกมันสิเฝ้ามันสิเศร้ากับมอบดอกไม้ให้มันมือเอาดอกไม้จันไปให้มันมันเศร้ามื้อนั้นแต่ว่ามันก็พอไปซื้อดอกย้ายมันก็พอไปแต่ว่านั่งหั่นบ่ถูกจังหวะมันก็เจ็บอยู่นั่งตรงๆก็บ่เจ็บปานใดแต่ว่าแห้งมันหมดบัดนี้มีล่าสิลงนี่ทําทาคุยโดนเด้แท้ๆขาเหยียดบ่ออกนะเพราะฉะนั้นก็ถือโอกาสอนุโมทนาเด้อบุญที่ทำให้สุขภาพแข็งแรงสิเฒ่าปานใดก็ขอเฮ็ดบุญได้สั่นเฮ็ดบุญบ่ได้จะไปอยู่โดนอยู่กับนักแผ่นดินเขาซื้อเฝ้าไปรถดีบ่เว้าซื้อๆดอกมันบ่ตายพอเฮาบ่ฮู้จักว่ามันสิตายมื้อใดสันผู้ละฮอดมือสุดท้ายมันใจขาดละตายรถตายรถแต่ว่าสันเฮ็ดบุญไปแล้วเฮาสิคิดฮอดบุญอยู่สันบ่ทันได้เฮ็ดบุญเนี่ยเฮาสิบ่คิดฮอดเพราะฉะนั้นให้บุญรักษาให้บุญเป็นอาหารเป็นอาหารของความสุขพระพุทธเจ้าว่าสุขขัดสาหาโลแปลว่าบุญเป็นเครื่องนำมาซึ่งความสุขนะอาหารน่ะไปว่านำมานำมาซึ่งความสุขถ้าทำได้ทำวันเนี้ยแม้แต่อาตมาพูดถึงเรื่องไอ้ผู้ใช้ที่เขาลางานไปทำงานให้พระพุทธเจ้าเสด็จอ่ะยังขนลุกอ่ะเอาเกิดปิตินะเราไม่มีคนที่ไม่เคยจนอาจจะไม่รู้สึกเรื่องพวกนี้แต่คนที่เคยรวยๆเขารวยแล้วเขาอาจจะไม่เคยรู้จักเรื่องความจนแต่เราคนจนเนี่ยเวลามันไม่มีแม้แต่บาทเดียวก็ไม่มีข้าวจะกินก็ยังหายากเลยบางทีข้าวจะกินต้องเอาเกลือไปโรยข้าวกินน่ะนะจนถึงขนาดนั้นพอมันได้ทำบุญแล้วมันรู้สึกปลื้มใจเขามีแค่นี้เขาได้ทำแค่นี้เขาก็ปลื้มใจแล้วไอ้คนอื่นที่เขาทำเป็นหมื่นเป็นแสนทำเป็นล้านนั่นก็อันนั้นเป็นของเขาเราก็ได้แค่อนุโมทนาเราอาจจะเกิดปีติกับเขาได้บ้างนิดหน่อยนะแต่ว่าไอ้บุญที่เราทำเนี่ยมันจะเป็นของเราตลอดไปนะเพราะฉะนั้นอาตมาภาพก็ถือโอกาสอนุโมทนากับคณะศรัทธาสาธุชนทั้งหลายที่มาร่วมบุญร่วมกุศลโดยเฉพาะทำบุญเพื่อฉลองอายุนั่นแหละเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงโดยทั่วไปด้วยอนุภาพแห่งทานที่ท่านทำศีลที่ท่านรักษาภาวนาที่ท่านเจริญจนครบถ้วนบริบูรณ์พร้อมมูลจงได้เป็นตบะเป็นเดชะเป็นภารวะเกื้อหนุนส่งผลให้ท่านและครอบครัวเป็นผู้มีความสุขกายสุขใจปราศจากทุกโศกโรคภัยท่านจะทำการใดๆก็ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญดังแสดงมาพอสมควรเจเวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุ กราบหลวงพ่อเพิ่นกราบตามหลวงพ่อพระครูศรีธีรพรวัดวารีสารอำเภอภูเรือจังหวัดเลยแสดงธรรมเปิดธรรมาสการแรกตาม
ที่หลวงพ่อเพิ่นว่างไว้มีเจ้าภาพเพิ่นถวายกันเทศกันเทศองค์แสดงธรรมกันแรกก็คือแม่ยายสอนจารุการพร้อมครอบครัวถวายกันเทศอ้าวญาติโยมเฮาก็สาธุน้ําเพิ่นสาธุน้ําอนุโมทนาสาธุก็เรียกว่าปัตตานุโมทนาไม่บุญสําเร็จโดยการอนุโมทนาส่วนบุญก็คือทั้งเจ้าภาพที่เพิ่นมีจิตศรัทธาอยากถวายทําบุญกันเทศกราบนิมนต์หลวงพ่อให้พรครับผมอนุโมทนากับเจ้าภาพอิจิตังปัตถิตังตุมหังจิปเมวะสมิจจโตสเพปุเรนโตสังกัปปา จันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสภิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตบันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภาลังสาธุ